อ่ะไปดูช่วงนี้ลมแรงอากาศแห้งค่ะเรารายงานข่าวไฟไหม้บ่อยมากเลยล่าสุดไฟไหม้ที่นี่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะไหม้ได้ก็คือไหม้มันที่โกดังเสื้อผ้าโรงเกลือเลยโอ้ยครับวัตถุเลยเนี่ยใช่มีแต่เสื้อผ้าทั้งนั้นค่ะ8ล้านหายไปกับตาเลยค่ะที่โกดังอินโดจีนถนนสายบ้านดงงูป่าไร่เขตบ้านดงงูอรัญญประเทศสระแก้วค่ะใครเคยไปก็จะทราบว่าตรงนี้ก็เสื้อผ้าทั้งนั้นแหละตรงนี้เขาขายสินค้าตามชายแดนที่อรัญญประเทศอยู่แล้วนะคะไฟมันไหม้ตามอาคารที่เป็นล็อกๆๆๆ130 131 132ค่ะไฟไหม้หมดเลยตำรวจก็ไปทหารก็ไปเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ไปค่ะ3ชั่วโมงที่สู้กันอยู่ปรากฏว่าสู้ไม่ไหวค่ะดูแล้วกันสุวิทย์คุณผู้ชมนะคะโอ้ยมันไหม้กลางคืนด้วยพอไปถึงมันลามเร็วมากเสื้อผ้าขนออกมาไม่ทันสู้กันตั้งแต่เช้ามืดจนถึง9โมงเช้าเสียหายไปเกือบทั้งหมดนะคะ8ล้านนี่โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าที่เอาของมาเก็บไว้กุมขมับกันเลยค่ะมีนายเฟนเซนกาจินะคะอายุ41ปีเป็นพ่อค้าชาวปากีสถานเป็นล็อกต้นเพลิงด้วยเพราะว่านายเกนเจนเนี่ยนายเฟนเซนเนี่ยนะคะเขาเช่าอยู่ที่ห้อง130กับ131ซึ่งต้นเพลิงก็เกิดที่นี่ดูสิเสื้อผ้าคือช่วงนี้มันเป็นหน้าเริ่มหนาวนะคะหรือก็ไม่รู้จะหนาวได้นานแค่ไหนแต่ก็มีคนมาหาซื้อแล้วก็มาสต๊อกเสื้อกันหนาวไว้เยอะพอมาเจอไฟไหม้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าช่วงนี้ฟืนไฟระมัดระวังกันค่ะนะครับเรื่องของความร้อนจากไฟนะครับก็เห็นภาพไปแล้วคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม